NASA ประสบความสำเร็จในการทดสอบระบายความร้อนของตัวควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า X-57 Maxwell คืบหน้าสู่เป้าหมายการทดสอบเที่ยวบินแรกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับโดยการทดสอบระบายความร้อนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นการตรวจสอบการออกแบบตรวจสอบความสามารถในการทำงานและคุณภาพของตัวควบคุมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าทีมพัฒนาพบว่าอุปกรณ์ควบคุมแต่ละตัวสามารถทนความหนาวตั้งแต่อุณหภูมิติดลบ23องศาเซลเซียสไปจนถึงความร้อนที่อุณหภูมิ63องศาเซลเซียสซึ่งทีมได้ติดตามการตอบสนองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะทำงานได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับ X-57 Maxwell จะต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมในการบินซึ่งจะทดสอบในศูนย์วิจัยการบิน Armstrong ในแคลิฟอร์เนียหลังจากนั้นนะครับมันก็จะพร้อมสำหรับเที่ยวบินแรกแล้วครับสำหรับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า X-57 Maxwell นะครับดัดแปลงมาจากโครงสร้างเครื่องบินเทคนัม P-2006T ของอิตาลีโดยตอนนี้นะครับตัวเครื่องบินรองรับได้1ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและจะติดตั้งใบพัด14ตัวตลอดแนวยาวของปีกโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ69กิโลวัตต์ชั่วโมงและทำความเร็วแบบบินล่องที่276กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปัจจุบันเครื่องบินลำนี้ยังเป็นเพียงเครื่องต้นแบบที่ทาง NASA พัฒนาขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อทดลองการใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและยังมีจุดเด่นในการออกแบบให้บินได้เงียบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเครื่องบินในปัจจุบันที่มีเสียงดังครับซึ่งถ้าพัฒนาแล้วเสร็จ NASA ก็จะแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้และเทคโนโลยีที่ใช้ให้กับอุตสาหกรรมการบินรวมถึงภาคเอกชนด้วยเพื่อนำไปใช้พัฒนาเครื่องบินไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ